คุณผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับสิงคารกะสูตรค่ะซึ่งนั่นก็คือทิศทั้ง6นั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือพลตีหลักแก้วอมโรสดค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณกันธยาพรและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็พูดสิงคารกะสูตรไป2ทิศคือทิศเบื้องหน้าตะวันออกทิศด้านหน้าคือพ่อแม่แล้วก็ไปโรงเรียนก็ไปเจอครูบาอาจารย์ค่ะเบื้องขวาอันนี้เบื้องซ้ายคือเพื่อนแหละคราวนี้สำคัญไหมล่ะสำคัญค่ะฟังไปแล้วก็นึกไปว่าอันนี้มันเป็นความจริงของมนุษย์ไงเราหลีกไม่ได้เมื่อเราฟังแล้วมันมีเหตุมีผลคล้ายๆว่าเราหลีกจากทิศทั้ง6นี้ไม่ได้เลยต้องเจอตลอดแต่ละวันนี้ก็ต้องเจออันนี้ทิศที่3หรือทิศเบื้องซ้ายเนี่ยแน่นอนเพื่อนฝูงนี่ไม่มีก็ไม่ได้กันธยาพรมีเพื่อนไหมมีค่ะในทางศาสนาพุทธเขาก็เรียกว่ามิตรนะไม่ใช่มิตรชัยบัญชามิตรคือเพื่อนนี่แหละแต่นี้มิตรมันก็มีอะไรมิตรแท้มิตรเทียมมิตรอุปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีใจรักอะไรต่างๆเหล่านี้มิตรไม่ดีก็มีใช่ไหมพวกมิตรเทียมทั้งหลายปอกลอกดีแต่พูดพอจบสอพอรับหลังนินทาชวนไปดื่มเหล้าเที่ยวกลางคืนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดใหม่ๆเนี่ยถ้าพ่อแม่ดูดีพ่อแม่ช่วยแนะแนวทางนะจากทิศที่แล้วมาพอมาเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะเลือกคบเพื่อนได้แต่ถ้าเราไม่ได้เตือนไม่ได้สอนไม่ได้บอกเนี่ยเขาเลือกไม่ได้ก็ไปไหนไปกันเพราะฉะนั้นเด็กที่เสียหายหายไปเนี่ยไปเจอพวกมิตรเทียมไงของเทียมมันคือไม่ใช่ของแท้กันธยาพรอยากซื้อนาฬิกาแท้หรือนาฬิกาเทียมล่ะอยากซื้อนาฬิกาแท้ค่ะอยากเจอผู้ชายแท้หรือผู้ชายเทียมล่ะแล้วก็อยากได้ของแท้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าแท้กับเทียมเนี่ยแหมมันต่างกันป้ากับเหวเลยนะเพราะฉะนั้นมิตรแท้มิตรมีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรมีประโยชน์มิตรเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะพ้นจากพ่อแม่พ้นจากครูแล้วก็คือเพื่อนนี่แหละสังเกตไหมในสนามรบเนี่ยเพื่อนตายอ่ะในสนามรบหรือว่าเพื่อนทำงานเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยเราจะมีความสุขมากเผลอๆบางคนเนี่ยติดเพื่อนเลยก็มีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของมิตรสหายนี่เป็นอย่างนี้ในทางศาสนาพุทธพระเจ้าจะกำหนดไว้นะฮะการที่เป็นมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยเราก็เปรียบเทียบเป็นทิศเบื้องซ้ายนะก็ต้องไหนๆเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างก็เผื่อแผ่แบ่งปันพูดจาก็มีน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลมีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ซื่อสัตย์และก็จริงใจเห็นไหมเรื่องแรกเลยเผื่อแผ่แบ่งปันคือเป็นมิตรกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาขาดนิดขาดหน่อยไปไงกันยาพรแล้วก็เฮ้ยช่วยได้เราก็แบ่งกันเอาสังเกตไหมว่าในรุ่นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนและอะไรต่างเนี่ยถ้าบางคนพ่อแม่เสียเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นในห้องเพื่อนฝูงก็ร่วมมือร่วมใจกันช่วยแล้วหรือว่าเขาต้องการขาดแคลนอะไรเพื่อนฝูงก็จะช่วยกันสำคัญนะเผื่อแผ่แบ่งปันมีเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยช่วยเหลือเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่มันจะสุขตลอดเพราะบางคนสุขอีกคนหนึ่งทุกข์ไงภาษิตจีนเขาจึงบอกว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตาดนี่แหละเผื่อแผ่แบ่งปันต่อมาพูดจาก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันคนจะเป็นเพื่อนกันเนี่ยพูดนี่ถ้าใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าพูดทำลายน้ำใจมันก็ไม่ดีมีพูดจาก็มีน้ำจิตน้ำใจให้กำลังใจบางคนท้อแท้อย่างเรียนบางคนเรียนตกบางคนเรียนได้ยิ่งทหารบางคนได้ยศสูงเพื่อนยังอยู่ต่ำเลยเรายังร้อยเอกเพื่อนไปพันโทแล้วอะไรตำนองเนี้ยเพราะนั้นก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะต่อมาช่วยเหลือเกื้อกูลคำว่าช่วยเหลือเกื้อกูลนี้ไม่ต้องห่วงเลยสังคมไทยเรานี่เห็นชัดนะไม่ว่าเพื่อนพ้องน้องพี่นี่มาด้วยกันไปด้วยกันบางทีถึงกับทำผิดจะไปผิดด้วยกันอันนี้ไม่ถูกนะถ้าเพื่อนจะทำผิดนี่ต้องกระตุกไว้หน่อยไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยช่วยเหลือเกื้อกูลในทางที่ถูกกฎหมายถูกศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมใช้ได้ต่อมาอีกประการหนึ่งเขาบอกว่ามีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์นี่ไงมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้าน
คือคนเราเนี่ยมันจะเห็นใจกันตอนไหนรู้ไหมการที่อ่ะพอตอนมีความทุกข์ความสุขด้วยกันเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นใจนะคล้ายๆว่าเอาเฮฮาเอาได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งไม่ได้เริ่มมีปัญหาแล้วนะมาด้วยกันแต่ไม่ได้ไปด้วยกันแล้วเพราะนั้นมันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันพูดง่ายๆว่าเป็นเพื่อนกันเอาใจเขามาใส่ใจเราก็แล้วกันสุดท้ายเลยในการเป็นมิตรสหายที่ดีต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจโอ้ตรงนี้สำคัญนะไม่ใช่เรื่องบางเรื่องรู้แล้วอึ๊บเก็บเอาไว้ไม่ยอมบอกเพื่อนอะไรทั้งนั้นพวกนี้ไม่ได้ความซื่อสัตย์จริงใจเนี่ยสำคัญมากแล้วก็จะอยู่ได้นานสังเกตว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเนี่ยจะมีไม่เท่าไหร่หรอกเพราะอะไรเพราะขาดข้อสุดท้ายเนี่ยซื่อสัตย์จริงใจพอไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ว่าเพื่อนเราจริงหรือเพื่อนเราปลอมนะฮะอันนี้บางทีคบกันมาหลายสิบปีน่าจะจริงไม่แน่คนเรามันเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เอาละเพื่อนมันดีแล้วทีนี้มิตรสหายก็อนุเคราะห์ตอบเมื่อเขามาอย่างนี้เราก็ต้องไปอีกคือเมื่อเพื่อนประมาทต้องช่วยรักษาปกป้องเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนประมาทบางคนเนี่ยเพื่อนประมาทปล่อยไปเลยมันจะได้ตายจะได้ไม่ได้มีคู่แข่งไปคนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เพื่อนประมาทต้องช่วยเตือนถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อก็ต้องติต้องเตือนต้องคอยล้างคอยอะไรต่างๆเขาเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยบางทีหัวเดียวกระเทียมรีบคือเวลามีเรื่องเนี่ยกัลยาภรณ์คนเราเนี่ยถ้ามีเพื่อนคอยปลอบคอยให้กำลังใจมันก็ยังพอไปได้นะเพราะบางคนนี่เข้างานไม่ได้ทำนู่นไม่ได้นี่ไม่มีที่ไปช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันเพื่อนประมาทนี่ต้องช่วยกันป้องกันไว้อย่าให้ลงเหวลงนรกทุกวันนี้ขาดข้อนี้เยอะพอเพื่อนจะไปนะเอาด้วยติดบุหรี่ด้วยติดเหล้าด้วยไปแว้นด้วยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยมันไม่ดึงกันบางคนบอกดึงแล้วไปไม่ได้กูเลยไปด้วยไม่ได้ไปด้วยกันเลยต่อมาเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนเนี่ยเมื่อเพื่อนประมาทโอ้โหเพื่อนประมาทนี่คืออะไรเช่นขับรถเป็นยังไงเดี๋ยวนี้วัยรุ่นขับรถใจร้อนค่ะอาจารย์ใจร้อนฟึบฟับฟึบฟับเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเร็วอย่าไปเร็วนะอย่างนี้คือช่วยกันเตือนเพราะบางทีเนี่ยเพื่อนถ้ามันเชื่อกันมันก็จะค่อยแผ่วเบาบางทีหนักก็จะเป็นเบาเนี่ยเวลาประมาทหลายเรื่องเรื่องกินเหล้าเรื่องขับรถเรื่องเรียนหนังสือเองทำไมไม่ดูหนังสืออะไรทำนองเนี้ยนะหรือว่าเพื่อนได้เงินเกินตัวหรือเปล่าเนี่ยไปกู้คนนู้นคนเยอะไปโกหกพ่อแม่เนี่ยซื้อไม้บรรทัดอันนึง 3,500 อะไรทำนองเนี้ยซื้อไม้นู่นมาอันนี้ไปโกหกแล้วก็ต้องเป็นเพื่อนเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือดูแลเขาค่ะต่อมาเวลามีภัยก็เป็นที่พึ่งได้ไอ้ตรงนี้สำคัญเลยนะคนเราเนี่ยจะรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนดีเพื่อนแท้เพื่อนเทียมก็ไอ้ตรงมีภัยมาคุกคามเห็นไหมในคลิปเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานที่มันตกไปในหล่มในโคลนในน้ำมันก็จะมีสัตว์มาช่วยกันนั่นแหละเวลามีภัยนี่สัตว์เดรัจฉานมันยังคิดจะช่วยกันเลยใช่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงนิทานชาดกค่ะนะในสมัยที่พุทธเจ้ามีเสวยพระชาติเป็นพญาวานรเป็นผู้นำตอนนี้มีพระราชาเนี่ยก็เอาธนูไล่ยิงลูกน้องตัวเองอันนี้พญาวานรเนี่ยก็ปีนป่ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาเถาวัลย์เนี่ยไปผูกไว้อันนี้มันไม่ถึงไงท่านก็ผูกตัวท่านแล้วก็กระโดดไปเกาะอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยพอหมดเถาวัลย์แล้วก็เหยียบตัวพญาวานรไปเห็นไหมนี่เจ้านายเนี่ยหรือเพื่อนฝูงกันเนี่ยเป็นที่พึ่งได้เวลามีภัยมาคุกคามสำคัญเลยนะสำคัญมากๆเลยเพื่อนเนี่ยมันจะรักกันจริงเนี่ยตอนที่มันจะจมน้ำตายแล้วมีคนมาช่วยหรือว่าหมดเงินหมดท้องหมดที่พึ่งพาจะอาศัยเนี่ยแล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยตรงนี้สำคัญมากเลยเวลามีภัยมาคุกคามที่อาจารย์พูดนี่หมายถึงทุกรูปแบบนะมีอะไรช่วยได้ต้องช่วยกันเอาง่ายๆว่าเวลาน้ำท่วมสังเกตไหมการที่อาบอดเห็นไหมเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไปช่วยกันตรงนี้สำคัญแล้วยิ่งถ้าเป็นเพื่อนทั้งประเทศเลยมีเพื่อนบ้านที่ดีไปช่วยกันเปล่าประกาศเอาของไปช่วยกันเนี่ยเป็นที่พึ่งได้เวลามีภัยมาคุกคามต่อมาไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยากเป็นไงคนเราเวลาได้ดีก็มีเพื่อนมาเยอะไม่เชื่อกันเยอะพอลงถูกหวยเรื่องที่หนึ่งเลยญาติมาเต็มเลยเต็มเลยค่ะแต่ว่าเวลาเรายากจนเนี่ยไม่มีใครมาอันนี้เป็นหลักสัจธรรมเลยนะเป็นเรื่องจริงเพ
พราะว่าคนไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรใครก็จะไปสนใจอ่ะใช่ไหมแต่พอโด่งดังขึ้นมาแล้วโอ้โหคราวนี้อะไรนะเขาเรียกบันไดหน้าบ้านนะบันไดเปียกแฉะไปหมดมากันเต็มหมดเพราะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ละทิ้งเพื่อนในยามยากด้วยในยามทุกข์ยากยามทุกข์ยากเนี่ยจะแสดงธาตุแท้ของเพื่อนชัดเจนเลยยามทุกข์ยากก็เอาง่ายๆเจ้านายหลายคนเวลาเป็นใหญ่เป็นโตคนก็เดินตามเยอะจริงป่ะจริงค่ะเพื่อนฝูงก็มาแล้วมาเต็มเลยอาจารย์ก็สังเกตอยู่ในราชการมาก่อนแต่เวลาพอโดนย้ายด่วนลืมหมดอำนาจวาสนาหรือก็เสียไปแล้วเนี่ยโอ้โหไม่แลไม่สนไม่มีใครสนใจเลยนะบางคนนี่เป็นเจ้านายตัวเองหรือว่าเป็นเพื่อนกันไม่มีใครสนใจเนี่ยเวลาตกทุกข์ได้ยากแล้วยังมีคนยื่นมือมาช่วยเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนจริงเพื่อนแท้แท้ไม่แท้ดูตอนทุกข์ยากที่ตอนไม่ทุกข์ตอนอยู่ดีมีสุขอ่ะดูไม่ออกหรอกเพราะว่าใครๆมันก็จะวิ่งเข้าหาหมดแหละนะฮะจะดูถ้าแท้ดูตอนเราทุกข์ยากตกระกำลำบากเหมือนผัวเมียกันเนี่ยมาทอเพื่อนอ่ะผัวเมียซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวตอนต่อไปค่ะนะเวลายามมีเงินมีทองผัวมี10ล้านเมียมี20ล้านมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเอออยู่ด้วยกันได้แต่วันดีคืนดีอีกฝ่ายหนึ่งแผ่วไปอีกฝ่ายหนึ่งยังพอมีอันนี้เริ่มแล้วแต่ถ้าเกิดแย่ด้วยกันเนี่ยจะรู้แล้วชาติแท้มึงจะทิ้งกูกูจะทิ้งมึงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยไม่ละทิ้งกันในยามยากสุดท้ายเลยก็บอกนับถือตลอดถึงวงสาคนาญาติของมิตรด้วยเช่นเพื่อนเราก็นับถือพ่อแม่ของเพื่อนด้วยญาติของเพื่อนด้วยมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือว่าที่เขานับถือด้วยเนี่ยก็ต้องนับถือกันด้วยเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องนับถือวงสาคนาญาติของเขาด้วยเพื่อนกันเวลานับถือกันครบกันเนี่ยมันก็เหมือนทองแผ่นเดียวกันผัวเมียกันแต่งงานกันแล้วต้องนับถือญาติของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยไม่ใช่ว่านี่ไม่ใช่ญาติฝ่ายฉันฝ่ายชายฝ่ายหญิงเราต้องนับถือกันนี่หลักการอนุเคราะห์สงเคราะห์ในระดับที่เรียกว่าเป็นทิศอีกทิศหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเพื่อนใช่ไหมอีกสักทิศหนึ่งต่อมาละทิศนี้แหละสำคัญแหละกัญญาพรสามีภรรยาเคยได้ยินคู่สร้างคู่สมไหมล่ะเคยค่ะคู่สร้างคู่สมก็คือตรงนี้ในทางศาสนาพุทธก็บอกว่ามีศรัทธาเสมอการมีศีลมีจาคะมีปัญญาตรงนี้สำคัญนะเริ่มต้นดีก่อนจะไปเข้าถึงทิศสามีภรรยาเนี่ยทิศเบื้องหลังคือเบื้องหน้าไปหมดแล้วขวาซ้ายทีนี้ต่อมามีเมียมีผัวกันก่อนแล้วลูกก็ตามมาทีหลังอันนี้เขาบอกงี้กัลยาณ์พรพุทธเจ้าบอกว่าหากใครที่อยากจะชาติหน้าจะเจอกันอีกสมมติกัลยาณ์พรแต่งงานแล้วเนี่ยเจอสามีดีมีผู้ชายดีเราอยากจะอยู่กับเขาเราอยากจะพบกับเขาอีกชาติหน้าเนี่ยให้ทำสี่อย่างเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ทำสี่อย่างแล้วชาติหน้าก็จะเจอกันอีกจะเจอกันจะส่วนมากสามีภรรยากันเนี่ยก็จะเจอกันอาจจะเป็นอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมหรือว่าจะอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีนะบางคนเนี่ยมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกคนนึงยังเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมาคลอเคลียมาผูกพันกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอยากจะเป็นคู่สร้างคู่ชาติหน้าจะเกิดร่วมกันอีกให้มีศรัทธาเสมอกันความเชื่อนะเช่นเชื่อลัทธินู่นเชื่อตรงนี้เชื่อศาสนาเชื่อเรื่องนี้เสมอกันมีศีลเสมอกันเนี่ยสำคัญเลยใช่ไหมว่าเมียมีศีลเสมอกันอย่างน้อยก็ศีล5คือไม่มากไม่น้อยกว่ากันเนี่ยมีศีลเสมอก็คือไปไหนไปด้วยกันรู้ถูกเป็นถูกรู้ผิดเป็นผิดต่อมามีจาคะเสมอกันจาคะคือการเสียสละการแบ่งปันอะไรต่างๆเค้าเนี่ยต่อมามีปัญญาตรงนี้สำคัญเลยถ้าปัญญาไม่เสมอกันนี่ยุ่งเลยว่าเมียต้องใกล้เคียงกันนะต้องมีปัญญาเสมอกันถ้าทำได้ 3-4 อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าชาติหน้าก็จะเจอกันอีกแต่รูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปอย่างที่อาจารย์บอกบางคนไปเจอกันบนสวรรค์ก็มีเป็นนางฟ้าก็เทวดาหรือว่าตามชั้นต่างๆหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สังเกตไหมมนุษย์บางคนเป็นฝรั่งบางคนเป็นคนไทยก็มาเจอกันใช่ไหมมีเยอะแยะไปหรือจีนหรือเป็นอินเดียเป็นแขกเป็นตะวันออกกลางมาเจอกับสาวไทยแต่งงานกันพวกนี้มันก็คืออดีตเคยผูกพันกันอยู่มันไม่ได้พ้นกันหรอกพุทธเจ้าบอกเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติมันต้องเป็นพี่เป็นน้องเป็น
ผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยวนเวียนอยู่เนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวของสามีภรรยาทีนี้สามีภรรยาเป็นไงอยากรู้ภรรยามีกี่ประเภทเขาไม่บอกสามีนะเขาบอกมีภรรยามีกี่ประเภทนะก็มี7ประเภทภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตโหน่ากลัวมากเลยนะภรรยาเยี่ยงโจรนี่ลักขโมยเก่งภรรยาเยี่ยงนายนี่ชี้นิ้วเก่งภรรยาเยี่ยงมารดาอันนี้แม่เลยภรรยาเยี่ยงน้องสาวอันนี้ดีภรรยาเยี่ยงสหายอันนี้ก็ดีภรรยาเยี่ยงนางทาสีเป็นไงดีไหมดีค่ะดีอย่าบอกว่าภรรยาเป็นทาสีเป็นทาสกูต้องใช้อย่างไม่ใช่ทาสีก็คือเขารับใช้เราอย่างดีนั่นแหละเพราะนั้นนี่ก็คือ7ประเภทซึ่งพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้เคยถามผู้หญิงคนหนึ่งอยากเป็นภรรยาแบบไหนล่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าอยากเป็นภรรยาเยี่ยงนางทาสีคือรับใช้สามีดีชาติหน้าเขาก็มาเจอกันอีกแหละใช่ไหมนี่คือ7ประเภทกัญญาพรอยากเป็นประเภทไหนก็พิจารณาเอาเองนะค่ะต่อไปคราวนี้เขาบอกว่าในฐานะสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาสามีต้องให้เกียรติบำรุงภรรยาให้ดีแต่ไม่ใช่บำรุงจนอ้วนเลยนะเปรียบเหมือนทิศเบื้องหลังเนี่ยทำยังไงบ้างล่ะสามีก็ต้องทำยังไงกัญญาพรก็ต้องยกย่องให้เกียรติในฐานะเป็นภรรยาให้เกียรตินี่สำคัญนะยกย่องไปไหนไปด้วยไม่ใช่ไปไหนไปเดียวเลยภรรยาเก็บไว้ในตู้เย็นเย็นๆค่อยเปิดไม่ได้ยกย่องให้เกียรติสมฐานะนะให้เกียรติเขาไปงานไปพิธีอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือสมฐานะยกย่องเขานะสองไม่ดูหมิ่นเพราะบางคนเนี่ยฐานะต่างกันนะสามีสูงภรรยาต่ำภรรยาสูงสามีต่ำก็มีเยอะแยะไปในอดีตการหรือในปัจจุบันก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญเลยไม่ดูหมิ่นกันหรือต้องให้เกียรติสามีไปดูหมิ่นว่าเขาความรู้ป.4 บ้านนอกข้องไม่ได้เมื่อเอาเขามาแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นมนุษย์เนี่ยสำคัญตรงที่ไม่ดูหมิ่นดูถูกซึ่งกันและกันจะอยู่ได้ยาวประการที่3เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นหัวใจเลยก็ว่าไม่นอกใจในฐานะสามีไม่นอกใจภรรยานอกใจสามีนอกใจสามีน่ากลัวมากกว่านะไม่นอกใจเพราะฉะนั้นถ้าไม่นอกใจแล้วรับรองผู้หญิงเขาก็คงเส้นคงวาแหละไม่มีปัญหาไม่ใช่พอผัวมีอยู่เรื่อยเลยมีไปมีนู่นมีนี่แล้วภรรยาไม่รู้ผมมารู้เขาอ้าวมีลูกใครก็ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะนี่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นไม่นอกใจประการที่4มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านไม่ใช่งานที่ทำงานนะงานบ้านเวลาแต่งงานกันภรรยาเขาเรียกอะไรแม่บ้านใช่ไหมแม่บ้านก็ต้องมองว่าความเป็นใหญ่แห่งงานในบ้านไม่ว่าเช็ดถูกวาดทำกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยคนโบราณก็บอกผู้หญิงเนี่ยจะแต่งเข้าสู่ตระกูลใดก็แล้วแต่ต้องมีเรือน3น้ำ4เนี่ยก็แล้วแต่บ้านเรือนกายเรือนใจก็แล้วแต่น้ำ4กับน้ำมือน้ำคำน้ำจิตน้ำใจอะไรสมัยก่อนเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้กับเขาประการสุดท้ายเลยเนี่ยในฐานะสามีหาเครื่องแต่งตัวให้เป็นของขวัญตามโอกาสผู้หญิงก็จะชอบแล้วซื้อแหวนให้บ้างซื้อนาฬิกาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรของแปลกๆบ้างก็ได้นะเครื่องแต่งตัวเนี่ยเขาเน้นเครื่องแต่งกายเนี่ยแสดงว่าสุภาพสตรีนี่ชอบแต่งตัวแต่งกายก็ซื้อให้นะก็เพราะผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกันนะผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงกับผู้หญิงซื้อให้ผู้ชายก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงอาจจะซื้อชุดให้ผู้ชายซื้อนาฬิกาซื้ออะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ผู้ชายก็อาจจะซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือในฐานะสามีที่จะต้องทำกับภรรยาทีนี้มาดูสามีเห็นใจภรรยาเขามาจากต่างหมู่ญาติมาจากตระกูลนู้นตระกูลนี้ผู้หญิงเวลามีครรภ์นี่ก็มีปัญหาผู้หญิงจะคลอดบุตรสิ่งต่างๆนี้ต้องเห็นใจด้วยว่าเขาจะมีอารมณ์เปลี่ยนไปนะแล้วอีกอย่างนึงก็ผู้หญิงอะไรต้องปนเปอสามีสมัยนี้มันก็คงจะยากแหละนะค่ะทีนี้เอาล่ะสามีดีแล้วเนี่ยภรรยาทำอะไรบ้างอ่ะภรรยาต้องอนุเคราะห์สามีตามหลักเมื่อสามีเขาดีแล้วภรรยาก็ต้องจัดงานบ้านให้เรียบร้อย
ที่อาจจะเป็นโบราณแต่ถ้าทำได้มันดีไหมการที่อาบอดดีค่ะไม่ใช่ว่าสมัยนี้สมัยใหม่ต่างคนต่างจัดต่างคนต่างทำนี่ก็ยึดหลักตรงนี้ไว้ก่อนจัดงานบ้านให้เรียบร้อยนะไม่ใช่ว่ามาถึงในโฆษณามีเครื่องซักผ้าตราอะไรแล้วก็ชี้ไปนี่เครื่องซักผ้าตาผัวให้ผัวซักผ้าทุกวันนะเพราะนั้นภรรยาต้องอนุเคราะห์สามีตามหลักปฏิบัติซึ่งปัจจุบันนี้อาจจะพลิกแพงได้มันไม่มีอะไรซักผ้าแบบมือแล้วก็ใช้เครื่องซักผ้าก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ซักผ้ามันจะมีไอ้บริษัทอะไรที่เขามาจัดตั้งให้ตามใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ก็ยังใช้บริการอยู่บ่อยๆจัดงานบ้านให้เรียบร้อยต่อมาภรรยาก็ต้องสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดีมีสองข้อด้วยไม่ใช่ญาติของสามีมาฉันไม่สนใจญาติฉันมาถึงจะสนใจนี่ไม่ได้ต้องสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายหรือบางทีสามีเขามีเพื่อนมาก็อย่าหน้างอหน้าเงาก็ต้องต้อนรับขับสู้เขาด้วยใช่ไหมสามไม่นอกใจอันนี้จะตรงกับข้อสามของสามีไม่นอกใจภรรยาก็ไม่นอกใจนอกใจเนี่ยเข้าใจเลยนะมันไม่ใช่อยู่ในใจไงนอกใจแล้วนอกใจเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกัญญาพรเดี๋ยวนี้ฆ่ากันตายเลยทันทีเลยค่ะไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังเลยเดี๋ยวนี้ยิงกันอะไรต่างๆเขาเนี่ยฆ่ากันตายหมดนอกใจมันมีมาตั้งสมัยพุทธกาลแล้วเรื่องพวกนี้อันถึงบัญญัติไว้ผัวเมียเดียวรักเดียวใจเดียวเนี่ยก็อยู่ยาวนอกใจเนี่ยจบเลยจบข่าวเพราะว่าอย่างว่าหัวใจตอนแต่งงานเราก็เอาดวงใจมาผูกกันใช่ไหมตอนลดน้ำสังอ่ะใช่ไหมเอามงคลมาร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนอกใจไม่ได้นอกใจก็มีเรื่องทันทีต้องไม่นอกใจต้องข่มจิตข่มใจเข้าไว้ประการที่4เลยภรรยาอนุเคราะห์สามีก็คือรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นี่สำคัญแหละแม่บ้านแม่ครัวเวลาหน่วยงานแม่บ้านก็คือรองเนี่ยถ้าผู้พันก็ต้องเป็นรองผู้พันแม่บ้านก็ต้องดูแลน้ำไม่ไหลไฟดับโทรศัพท์เสียเนี่ยแม่บ้านเพราะนั้นแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านจริงก็ต้องคอยดูแลรักษาสมบัติที่ผัวเขาหามาได้หรือตัวเองหามาได้เพราะแม่บ้านเนี่ยจะต้องเป็นคลังที่จะให้ลูกได้มาเบิกมาจ่ายมาใช้มาสอยหรือรายจ่ายทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นต้องรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ดูแลอย่าให้ขาดตกบกพร่องสุดท้ายเลยภรรยาอนุเคราะห์สามีก็คือขยันช่วยจัดช่วยทำเอางานทุกอย่างนี่ตรงนี้ก็คือ5ข้อผัวก็5ข้อเมียก็5ข้อจริงๆก็ไม่ต้องเป็นเต็มร้อยหรอกเอาพอดีพอดีแต่อย่าเกินจากขอบนี้ไปก็แล้วกันถ้าหากว่าผิดพลาดจากทำนองคลองธรรมแล้วมันก็ไม่สวยใช่ไหมกัญญาพรใช่ค่ะวันนี้ก็เอาไป2ทิศทีละ2ทิศ2ทิศถ้าทำได้ประเทศชาติก็เจริญถ้าทำไม่ได้ประเทศชาติก็มีปัญหาเหมือนกันแหละนะค่ะต้องขอขอบคุณท่านพลตรีหลักแก้วอมรโอสถมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในวันนี้เกี่ยวกับทิศทั้ง6หรือว่าสิงคารกะสูตรนั่นเองค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะ